ขณะที่เรากำหนดอยู่รู้อยู่ที่ลมเข้าลมออกบางทีมันก็ได้ยินเสียงเสียงรอบข้างเสียงอึ่งร้องเสียงแมลงกลางคืนเนี่ยเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเพราะว่าจิตเราไม่ได้ไปจับไปยึดว่ามันหนุกหูมันเสียงดังเสียงค่อยเนี่ยมันไม่เกิดความปรุงแต่งเขาเรียกว่าสักแต่ว่าเสียงลักษณะเดียวกันถ้ามีเสียงเยินยอสรรเสริญหรือเสียงดินทาให้ร้ายถ้าเราเห็นว่าเป็นอย่างนี้เพราะเราสติเราระลึกรู้อยู่ที่ฐานที่ตั้งของจิตที่ลมเข้าลมออกสิ่งที่มากระทบก็ไม่มีผลต่อจิตใจเพราะจิตที่ฝึกดีแล้วพระองค์บอกว่าย่อมนำความสุขมาให้เราควบคุมจิตได้ระวางใจเป็นธรรมชาติของจิตย่อมยั่วไหลไปตามอารมณ์ที่มากระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายและก็ใจบางทีมันก็พาเราไปเป็นอกุศลบ้างเป็นกุศลบ้างบางทีก็กลางๆเฉยๆเพราะนั้นเรามารู้เรามาเรียนรู้เรื่องจิตด้วยการเจริญสติควบคุมจิตให้อยู่ในที่ที่เราต้องการให้เขาอยู่เราให้มันสงบบ้างให้เป็นกรรมนิยังให้จิตเหมาะควรแก่การงานใครที่เคยพิจารณากายคตาสติหรืออสุภะผมขนเล็บฟันหนังแล้วค่อยทำให้จิตสงบบ้างนะเขาเรียกว่าเหมาะควรแก่การงานเห็นลมเข้าชัดเห็นลมออกชัดเข้ายาวก็รู้ว่าเข้ายาวออกยาวก็รู้ว่าออกยาวเห็นลมหายใจเข้าไปเย็นๆที่โพรงจมูกหายใจออกเรารู้สึกได้เลยว่าอุ่นๆ ออกมาพยายามประคองจิตไว้เอาสติเนี่ยประคองลังดึงตึงจิตดวงนี้เอาไว้กับฐานที่ตั้งของจิตก็คือที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเผลอไปไม่เป็นไรบอกแล้วธรรมชาติของจิตมีอาหารคือความนึกคิดตั้งแต่เล็กจนโตเช้ายันค่ำเราก็จิตส่งออกตลอดคิดเรื่องเล็กเรื่องน้อยเรื่องนู้นเรื่องนี้มากมายโดยอารมณ์ความคิดอยู่จะให้สงบเลยเนาะก็ต้องใช้ความเพียรจึงบอกว่าเพียรละเพียรปล่อยวางอดีตผ่านมาแล้วฮะคิดไปก็ทำให้ใจเศร้าหมองขุ่นมัวอนาคตเราปรุงแต่งมันก็ทำให้ใจเราเล่าร้อนกระวนกระวายถ้าเราสังเกตให้ดีขณะที่จิตเนี่ยไอ้ตัววิญญาณมโนก็เรียกวิญญาณก็เรียกจิตก็เรียกชื่อเดียวกันอยู่ในขันห้าเขาเรียกว่าวิญญาณขันไอตัวรู้เนี่ยมารู้อยู่ที่กองแห่งรูปก็คือลมเข้าลมออกสติเป็นเครื่องระลึกดึงไอวิญญาณขันมารู้ที่รูปมาขันที่ลมเข้าลมออกแต่บางทีมันเผลอไปมันไปนึกถึงอดีตจิตดวงที่จับอยู่กับลมเข้าที่รูปขันธ์มันก็ดับจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นที่สัญญาขันธ์ก็คืออดีตเราจะเห็นสภาวะมันเกิดดับคอยสังเกตดูบางทีมันปรุงแต่งซ้อนขึ้นมาอีกจากสัญญาจิตดวงนั้นก็ดับก็มาปรากฏจิตดวงใหม่ก็เกิดขึ้นที่สังขารและจิตที่มันปรุงแต่งวิญญาณจะเที่ยวไปในรูปขันธ์เวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์ถ้าเรากำหนดอยู่ที่ลมเข้าลมออกแสดงว่าอยู่ที่รูปขันธ์พระ
องค์บอกว่าสังกิเตนปัญจุปาทาขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์แม้แต่วิญญาณดวงนี้ก็ยังเกิดดับอยู่ตลอดเวลาตั้งอยู่ไม่ได้แต่เราก็ยังเห็นว่ามันเป็นเราเป็นของเราแม้แต่รูปกายความรู้สึกสุขก็ชอบทุกข์ก็ไม่ชอบเป็นทั้งไม่สุขไม่ทุกข์ก็ปรากฏอยู่ดูสัญญาก็เราเรียกว่าจำได้หมายรู้เรียกว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะอุปทานเนี่ยไอ้ตัวยึดแต่ที่เห็นได้ชัดก็คือรูปเด็กๆ เป็นยังไงอายุมากขึ้นเป็นยังไงถึงเวลาแล้วเป็นยังไงก็เรียกว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ทุกข์คือทนอยู่ไม่ได้สภาพเดิมไม่ได้แล้วไม่มีใครบงการให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้จงอย่าเป็นอย่างนั้นเลยจงเป็นอย่างนี้เถิดเป็นไปไม่ได้มันเป็นธรรมะเป็นธรรมชาติเป็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจึงเรียกว่าเป็นอนัตตาถ้าเราเห็นสภาวะเกิดดับแบบนี้เราจะเห็นอยู่บ่อยๆมันจะเบื่อหน่ายแล้วก็จะเห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงจริงๆแม้แต่อารมณ์ความคิดเมื่อกี้สุขเดี๋ยวสุขดับเดี๋ยวก็ทุกข์เกิดก็เลยจะได้ปล่อยได้วางเป็นอะไรที่ยึดไว้หนักหนาแล้วก็เบากายเรายังยึดไว้ไม่ได้ภาษาอะไรกายคนที่เรารักเพราะว่ากายคนที่เราชังก็ไม่ต่างกันเพราะนั้นการปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติบูชาเนี่ยจึงเป็นการบูชาเหนือยอดเยี่ยมเหนือสิ่งอื่นใดเราทำตรงนี้ก็เป็นบุญตรงนี้กายสงบวาจาสงบเป็นศีลจิตสงบเป็นสมาธิจิตไปเห็นสภาวะที่มันแปรเปลี่ยนเกิดดับก็เป็นวิปัสสนาเพราะนั้นสังเกตให้ดีสมถะวิปัสสนาก็ไปด้วยกันแล้วแต่บุคคลนั้นจะกำหนดให้รู้ให้เห็นด้วยฌานเจริญสติจึงบอกว่าสงบก็ช่างไม่สงบก็ไม่เป็นไรทำใจให้ผ่อนคลายสุขอะไรก็ไม่เท่าใจสงบลืมเรื่องราวทั้งหลายออกไปตอนนี้เรามาสร้างภาวะปัจจัยสร้างบุญสร้างบารมีทำใจให้เป็นบุญบุญเป็นชื่อหนึ่งของความสุขความสงบอดีตผ่านมาแล้วปล่อยไปตอนนี้อยู่กับปัจจุบันทำใจสบายสบายเห็นลมเข้าเห็นลมออกแล้วจิตสงบเนี่ยมันจะเพลินมันจะเบารู้สึกสบายขึ้นก็เรียกว่ามีสุขก็ให้รู้เวลาจิตมันไม่คุ้มคิดเรื่องราวอะไรเนี่ยมันก็เบาบางคนก็เกิดปีติเป็นอาการธรรมดามีสุขเกิดขึ้นก็อย่ากังวลกับคนที่ไม่สงบจึงบอกว่าสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างเราได้รู้จิตเห็นใจตัวเองเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นรู้ว่ามันสงบรู้ว่าไม่สงบเท่ากับเราได้ฝึกจิตฝึกตัวรู้ให้รู้เท่าทันอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นก็เห็นมันแปลความเป็นอารมณ์ความรู้สึกเพราะเรามีตัวรู้เหนือความรู้สึกเวลาตาเห็นรูปหรือหูได้ยินเสียงเป็นต้นความรู้สึกจะปรากฏขึ้นก่อนพอความรู้สึกเกิดขึ้นมันก็เกิดสุขเกิดทุกข์เกิดยินดียินร้ายแต่ถ้าเรามีตัวรู้เข้าไปควบคุมสุขเราก็รู้ทุกข์เราก็เห็นเร
แล้วเราจะแยกแยะได้อ๋อนี่เป็นคุณหรือเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปจึงบอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ก็รู้จักฝึกจิตตัวเองบางคนจิตตัวเองยังควบคุมไม่ได้ให้อยู่ตรงนี้มันก็จะไปตรงนั้นแล้วเราก็ชอบไปควบคุมจิตใจคนอื่นให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำไมไม่เป็นอย่างนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนี้น้อมดึงกลับมาดูตัวเองใจเรายังเป็นอย่างนี้การภาวนาทำให้มีผู้รู้เกิดขึ้นที่ใจตรงนี้พอรู้เนี่ยมันก็ไปดับความไม่รู้รู้เท่าทันอารมณ์ไม่ตกเป็นธาตุอารมณ์ไม่ตกเป็นธาตุความรู้สึกอยู่เหนืออารมณ์อยู่เหนือความรู้สึกทำไปเถอะไม่มีไม่ได้ครูบาอาจารย์ท่านบอกสงบก็ช่างไม่สงบก็ช่างขอให้ตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัยมีศรัทธา มีความเพียรบริหารร่างกายออกกำลังวันละนิดละหน่อยร่างกายยังแข็งแรงนี่เราบริหารจิตอยู่เรื่อยๆจิตมันก็มีพลังสตินะพลังปัญญามันก็เกิดขึ้นเช่นกันเพราะนั้นเวลามันสงบขึ้นเนี่ยก็เรียกเป็นสมาธิโทษของสมาธิก็คือขี้เกียจมันเพลินมันสุขมันเบาสบายมันก็เลยขี้เกียจไม่ได้ใช้งานจิตเราก็อย่าให้เกิดโทษนั้นเลยเอาจิตเนี่ยใช้ถ้าใครสงบบ้างแล้วก็เอาจิตเนี่ยใช้จิตไปพิจารณาธรรมชาติของความเป็นจริงพุทธเจ้าครูบาอาจารย์ท่านให้พิจารณาเกศาผมอโยมลองนึกถึงผมบนศีรษะมีลักษณะอย่างไรเราเคยหวีเคยสระล้างทำความสะอาดนะทุกวันเขาเรียกว่าใช้สัญญาความจำอาจจะใช้สังขารความปรุงแต่งบ้างไม่เห็นไม่เป็นไรเราก็กำหนดรู้ว่าผมอยู่ตำแหน่งบนศีรษะนึกเห็นเกศาผมตั้งแต่โคนผมจนถึงปลายผมมันหยักยาวหยาบละเอียดยังไงนึกเห็นผมบนศีรษะเอาสติตอนนี้เอาสติดึงจิตไอตัวรู้มารู้อยู่ที่เกศาผมไม่ให้ยาวเขาก็ยาวไม่ให้เปลี่ยนสีเขาก็เปลี่ยนสีใช่ของเราไหมงอกเงยด้วยปุ๋ยคือข้าวน้ำเป็นธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นแต่อุปทานเราไปยึดมันว่าเป็นของเราต่ำลงมาที่หน้าปากเห็นขนคิ้วขนตาขนตามใบหน้ากระพุ้งแก้มนึกเห็นใบหน้าตัวเองมีโลมาขนขึ้นทั่วใบหน้าเขามีรูขุมขนออกขับน้ำมันน้ำเหือออกมาหมักหมมโดนละอองฝุ่นเหนียวสกปรกต้องคอยล้างทำความสะอาดนึกเห็นใบหน้าตัวเองอ
นี่ยถ้ามันจะคิดก็ขอให้คิดเรื่องแบบนี้ก็ได้เป็นบุญญาณิสังขารปรุงแต่งให้เป็นบุญน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์เห็นกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา ยังไงกายนี้เป็นรังแห่งโลกเป็นกองแห่งทุกข์มีภาระมากร้อนนิดหนาวหน่อยก็ลำบากต้องคอยดูแลรักษาต้องกินยาคือข้าวน้ำทุกเช้าค่ำน้อมเข้าไปดูในปากทันตาฟันนึกเห็นฟันในปากเป็นกระดูกชิ้นเล็กๆเรียงรายกันอยู่สีขาวๆดูนะทั้งกรามบนและล่างทีละซี่ทีละซี่ฟันนี่ก็เหมือนกันต้องคอยขัดคอยแปรงทุกเช้าทุกค่ำต้องคอยแคะคอยแกะเศษอาหารออกจากปากมาที่คางโยมลองคิดถึงเห็นคางตัวเองคอหัวไหล่ข้างขวาหัวไหล่ข้างซ้ายลำแขนแนบลำตัวมือประสานที่ด้านหน้าที่ปลายนิ้วมือมีเล็บหน้าขาแปลว่าเล็บมีลักษณะอย่างไรระลึกรู้ตั้งแต่นิ้วหัวแม่มือขวาไล่ลงไปทีละนิ้วทีละนิ้วจนถึงเล็บนิ้วมือซ้ายนะคล้ายๆกับผมงอกเงยด้วยปุ๋ยคือข้าวน้ำต้องคอยตัดตกแต่งหน้าขาเล็บลองดูทีละนิ้วทีละนิ้วมีลักษณะอย่างไรจนไปถึงเล็บเท้าขวาเล็บเท้าซ้ายตาโจแปลว่าหนังลองนึกเห็นหนังที่ห่อหุ้มนิ้วเท้าซ้ายขวาขึ้นมาช้าช้าฝ่าเท้าหลังเท้าตะตุ่มข้อเท้าตาโจหนังห่อหุ้มหน้าแข้งทั้งสองข้างหัวเข่าโคนขาสะโพกเห็นมือประสานที่ด้านหน้าตะโจหนังห่อหุ้มลำแขนทั้งสองข้างขึ้นมาลำตัวหัวไหล่ซ้ายหัวไหล่ขวาตะโจหนังห่อหุ้มคอคางใบหน้าศีรษะเนี่ยให้จิตอยู่กับกายไม่ส่งออกนอกกายบางทีก็ใช้สัญญาความจำสร้างปัญญาก็จะเห็นได้ชัดว่าตัดโจหนังเนี่ยเด็กๆ เป็นยังไงเต่งตึงสดใสดูสวยงามพออายุมากขึ้นมากขึ้นอันนี้จังไม่เที่ยงผิวหนังนั้นก็เหี่ยวย่นหม่นหมองกายเนี่ยเห็นได้ชัดเนี่ยพระองค์จึงให้พิจารณาอย่างนี้เขาเรียกว่าปัญจกรรมฐานหรือมูลกรรมฐานให้เป็นเครื่องอยู่ของจิตภิกษุผู้บวชใหม่ก็ต้องอันเนี้ยเป็นเครื่องอยู่ดูผมก่อนเล็บฟันหนังตัวเองเป็นยังไง
ทีนี้ถ้าเห็นตรงไหนชัดแล้วก็เอาไว้ที่เดียวก็ได้กำหนดรู้อยู่ที่เดียวในการทำลักษณะเนี้ยเป็นการฝึกจิตให้คุ้นเคยขนาดแท้จิตเนี่ยมันสงบแนบแน่นจริงๆเนี่ยด้วยการที่เราทำความคุ้นเคยเคยฝึกฝนมันก็จะไม่ติดอยู่แค่ความสุขความสงบเขาก็จะถอนออกมากันในขณะที่เขาพิจารณาเองนั่นแหละนั่นแหละเป็นตัววิปัสสนาแต่ขณะนี้เราอาจใช้ทำความคุ้นเคยให้จิตรู้จักพิจารณาน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์ถอนอัตวาทุปทานความยึดมั่นถือมั่นในกายเห็นกายตามความเป็นจริงเพราะเรื่องทั้งหมดมันอยู่ที่เราพอคิดว่าเป็นเราปุ๊บมันก็ปัญหามันก็เกิดมากมายไอ้นั่นก็ของเราไอ้นั่นคนที่เรารักไอ้นี่คนที่เราชังทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้ทำไมเขาทำกับเขาอย่างนั้นดังนั้นต้องแก้ที่เรารู้เราก็รู้เขาพระองค์ตรัสรู้ที่ตัวพระองค์เองพระองค์ก็รู้คนทั้งโลกก็ให้เห็นกายนะน้อมดูตามความเป็นจริงมากินอะไรเข้าไปก็ต้องขับถ่ายพอถึงเวลามันก็แตกสลายธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นบอดตายเนี่ยลองนึกนะเป็นมรณานุสติจะได้ไม่ประมาทไม่ประมาทในวันคืนที่ล่วงไปไม่ประมาทในชีวิตที่ยังมีอยู่จะได้ทำชีวิตที่เหลืออยู่ให้มีความสุขและทำแต่สิ่งที่ถูกต้องก็โดยการพิจารณามรณานุสติลองปรุงแต่งเล่นๆว่าเรานอนอยู่ในโรงอยู่บนศาลาตั้งศพไม่มีแล้วคนที่เรารักไม่มีแล้วคนที่เราชังบ้านเรือนทรัพย์สมบัติที่หามาทั้งชีวิตก็เอาไปไม่ได้เขาเอากายเราไปวางไว้อยู่ในโรงคนตายไม่หายใจเขาเรียกว่าหมดลมธาตุลมแยกคืนสู่ธรรมชาติ2ชั่วโมง3ชั่วโมงตัวก็เริ่มเย็นเริ่มแข็งเขาเรียกธาตุไฟก็ดับพอหมดลมไฟก็ดับถ้าทิ้งไว้สัก2วัน3วันผิวหนังก็อืดพองเริ่มเปลี่ยนสีเขียวคล้ำดันเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกตามช่องทวารธาตุน้ำอยู่ไม่ได้เพราะกายนี้มันบูดพอหมดลมไฟดับน้ำก็ไหลออกเหงื่อแห้งทิ้งไว้ถ้าไม่เผานานวันเข้าก็เหลือแต่หนังเหลือแต่กระดูกที่สุดก็กลายเป็นฝุ่นเป็นดินกลับคืนสู่ธรรมชาติเนี่ยกายเราใช่ของเราไหมพิจารณาบ่อยๆจะได้ใช้ชีวิตไม่ประมาทคนที่เรารักจนหัวปักหัวปั๊มคนที่เราเกลียดชังจนหัวฟัดหัวเหวี่ยงก็ไม่ต่างกันที่สุดก็กลายเป็นธาตุสีดินน้ำลมไฟคืนสู่ธรรมชาติทำจิตอย่างนี้บ่อยๆใจมันจะได้เบาอะไรที่ยึดไว้ถือไว้มันจะได้ละได้วางเป็นทีนี้มันไม่จบแค่นี้มันยังมีไอ้ตัวรู้เขาเรียกว่าไอ้ธาตุรู้เนี่ยแหละมันไปตามบุญตามบาปตามเหตุปัจจัยที่เราสร้างที่เราทำวันนี้เรามาสร้างเหตุปัจจัยที่ดีมารักษาศีลสวดมนต์ภาวนาเราทำเหตุดีแล้วผลย่อมดีฝึกไอ้ตัวรู้รู้ในสิ่งที่ดีละไอ้สิ่งที่ไม่ดีเพราะทุกวันตั้งแต่เช้ายันค่ำจิตใจเนี่ยมันมีทั้งกุศลอกุศลปะปนกันอยู่บางทีก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีก็ขอให้มันเกิดดับอยู่ที่จิตอย่าออกมาทางวาจาออกมาทางกายให้รู้เท่าทันเกิดที่จิตให้มันดับที่จิตแล้วความคิดนั้นมันจะไม่ทำให้เราเป็นทุกข์
ก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเองเนี่ยพอเราทำสมาธิจิตมันเริ่มมีกำลังเป็นเขาเรียกว่าเป็นกรรมนิยังเหมาะควรแก่การงานแล้วเราก็เอามารู้จักนี่แหละมาพิจารณาแบบนี้บ้างหรือใครเคยเห็นอสุภะเคยกำหนดตรงไหนแล้วก็ทำน้อมจิตเข้าสู่พระไตรลักษณ์เห็นธรรมชาติตามความเป็นจริงวันนี้ก็เห็นสมควรแก่เวลานะก่อนออกจากสมาธิภาวนาเราก็สำรวจจิตสงบบ้างไหมก็พยายามสังเกตดูเขาเรียกว่าเจริญวิมังสาเอาไม่สงบเพราะอะไรอ๋อมันยังคิดกับเรื่องนี้เรื่องนั้นก็พยายามมาแก้ไขสำรวจจิตแล้วก็มาสำรวจกายนึกเห็นกายตัวเองมือเท้าวางยังไงนุ่งห่มผ้าสีอะไรนึกจาก บนลงล่างจากล่างขึ้นบนเห็นกายนั่งอยู่ที่ไหนนึกเห็นกายตัวเองแล้วค่อยๆออกจากสมาธิด้วยการเคลื่อนมือกำหนดรู้อยู่ที่มือขวาค่อยๆเลื่อนมือขวามาคว่ำไว้ที่เข่าด้านขวาเห็นในที่นี้ไม่ต้องใช้ตาเนื้อนั่นแหละไอ้จิตตัวรู้ตัวเห็นนะเห็นมือลอยมาคว่ำไว้ที่เข่าด้านขวาลักษณะนี้เราทำเหมือนเดินจงกรมตาเนื้อเหลือบลงต่ำตาในคือตัวสติดึงจิตรู้อยู่ที่จังหวะเท้าที่เราเดินกำหนดที่มือซ้ายค่อยๆเลื่อนมือซ้ายมาคว่ำไว้ที่เข่าด้านซ้ายเห็นมือลอยเคลื่อนมายกมือขวาขึ้นมาพนมที่หน้าอกยกมือซ้ายตามขึ้นมาพนมเหมือนดอกบัวตูมเรามาปฏิบูชาบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยจิตใจที่เคารพนอบน้อมด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้มาถือศีลปฏิบัติธรรมก็ขอตั้งสัจจะบารมีว่าจะทำความดีอย่างนี้ยิ่งขึ้นไปด้วยอำนาจแห่งสัจจะมาตั้งใจจริงในการทำความดีก็ขออธิษฐานสิ่งที่ข้าพเจ้าทำนี้ก็ขอให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงความพ้นทุกข์ในที่สุดแล้วก็เจริญเมตตาบารมีด้วยบุญกุศลด้วยทานศีลภาวนาที่ข้าพเจ้าได้ทำทั้งในอดีตณปัจจุบันก็ขอแผ่เมตตาจิตอุทิศให้กับคุณบิดามารดาปู่ย่าตายายญาติเปตาทั้งหลายที่ท่านอยู่ก็ดีล่วงลับไปแล้วก็ตามตลอดจนเจ้ากรรมนายเวรทั้งเก่าทั้งใหม่สัตว์เล็กสัตว์น้อยผู้มีอุปการะคุณทั้งปวงขอแผ่เมตตาจิตเป็นอัปปัญญาไปในจักรวาลไม่มีประมาณให้หมดทั้งคนรักทั้งคนชังตลอดจนอินพรหมยมยักษ์เทพยดาเทพาลักษ์ลูกเทวดาคุณเจ้าที่เจ้าทางสัมภเวสีเปรตอสุรกายสัตว์นรกทั้งหลายก็ที่ใดมีทุกข์ก็ขอให้เขาพ้นทุกข์ที่ใดมีสุขขอให้เขามีความสุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ออกจากสมาธินะมือจดหน้าผากอีกครั้งหนึ่งฮะเป็นภาษาด้วยความพร้อมเพียงใครไม่ได้เปิดหน้า69พรหมวิหาร4สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตาด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกัน
อเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโลคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดวันนี้พระเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าให้พูดเรื่องธรรมวินัยให้พระใหม่ต้องมีเวลาให้ถึงแค่4:30เพราะว่าธรรมวินัยเป็นเรื่องใหญ่เป็นพรหมจรรย์ของพระเป็นกฎหมายของพระได้บอกว่าธรรมวินัยเนี่ยวินัยก็คือกฎระเบียบนั่นเองกฎระเบียบถ้ามีแต่กฎระเบียบไม่มีธรรมไม่มีเป้าหมายมันก็ลอยๆไม่มีเป้าหมายไปไหนถ้ามีแต่ธรรมะไม่มีกฎระเบียบมันก็จะอิเลกเคขะไปได้ไม่ตรงงั้นธรรมะวินัยจึงอยู่ร่วมกันอย่างที่พระองค์ทรงตรัสกับพระอานนท์บอกว่าเมื่อการล่วงเราไปแล้วเนี่ยธรรมวินัยที่เราแสดงไว้ดีแล้วนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอเพราะนั้นแสดงว่าธรรมวินัยเนี่ยเป็นทั้งหมดของพระศาสนาถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยเราก็จะหยิบมาใช้จะทำอะไรก็ไม่ถูกเหมือนเราเบียดบ้านนะธรรมวินัยก็รวมทั้งหมดเรียกว่าพระไตรปิฎกนั่นแหละตายแปลว่า3ปิฎกแปลว่าคัมภีร์หรือที่เก็บธรรมวินัยเนี่ยทั้งหมดในฉบับของเราเนี่ยเรียงเอาไว้45เล่มตามพุทธกิจ 45,000 พรรษาก็จัดเป็น45เล่มในเถรวาทของเราเนี่ยรวมหมดที่เถรวาทเนี่ยก็ไม่ต่างกันว่ามาจากชั้นบาลีทั้งหมดที่เถรวาทก็มีอะไรที่ศรีลังกาพม่าลาวเขมรพวกเนี้ยที่ว่าเป็นเถรวาทก็จะเหมือนกันแต่แปลออกมาเป็นภาษาไทยก็อาจจะต่างกันจัดรูปเล่มต่างกันตามแต่ภาษาของใครของมันนะนั้นพระไตรปิฎกก็แบ่งออกเป็น3ส่วนก็คือ1พระวินัยปิฎก2พระสุตตันตปิฎก3พระอภิธรรมปิฎกโยมจำอย่างนี้ก็ได้โยมฟังไว้ก็ได้นะเป็นความรู้พระวินัยปิฎกก็เป็นเรื่องของพระนะพระภิกษุภิกษุณีเรื่องกับกฎหมายกฎระเบียบต่างๆนะศีลทั้งหมดนะพระสุตตันตปิฎกนี่ก็เป็นพระสูตรเรียกง่ายๆว่าพระสูตรเป็นธรรมะข้อธรรมที่พระองค์ทรงแสดงแก่บุคคลในสถานที่ต่างๆก็มีเรื่องราวตัวบุคคลมีสถานที่เนี่ยมีตั้งเรียกว่าพระสูตรพระวินัยเนี่ยมี8เล่มในพระไตรปิฎก45เล่มเนี่ยเล่ม1ถึงเล่ม8พระสุตตันตปิฎกเนี่ย25เล่มถ้าเราชอบอ่านชาดกอะไรก็อยู่ในนี้ทั้งหมดใน25เล่มเนี่ยพระสูตรหรือพระสุตตันตปิฎกเนี่ยแบ่งออกเป็น5คัมภีร์มีทีฆนิกายเรียกเป็นนิกายนิกายก็เรียกที่ชุมนุมนิกายแปลว่าที่ชุมนุมที่รวบรวมเอาไว้พระสูตรแบบยาวๆเนี่ยเรียกว่าทีฆนิกายยาวหน่อยลงมาก็เรียกว่ามัชฌิมนิกายคัมภีร์ที่3คือสังยุตตนิกายแล้วก็อังคุรุตตะอังคุตตะนิกายอังคุตตระนิกายแล้วก็ที่5คัมภีร์ที่5ก็เรียกคุตตกะนิกายมี5คัมภีร์25เล่มแล้วก็อภิธรรมเนี่ย7คัมภีร์มี12เล่มจะเริ่มจากพระวินัยปิฎกเนี่ยเล่มที่1เนี่ยเขาเรียกว่าภิกขุวิพังหรือมหาวิพัง
เล่มหนึ่งเป็นศีลในสิกขาบทของพระที่127ข้อ227ข้อนี่แหละแต่ในเล่มหนึ่งเนี่ยว่าไว้แค่ถึงอนิยต2มีปราชิก4สังฆาทิเศษ13แล้วก็อนิยต2ไว้พวกนี้โยมก็ไปหาอ่านเล่มหนึ่งทำไมถึงเรียกว่าวิพังวิพังแปลว่าแจกแจงแจกแจงรายละเอียดเพราะว่าไม่ใช่บอกแค่สิกขาอย่างเดียวสิกขาบทว่าพระองค์นี้ทำอย่างนี้ต้องอาบัติอย่างนี้เป็นอย่างนี้แต่มันมีเรื่องราวว่าไปทำอะไรยังไงที่ไหนคนนี้คือใครไปทำยังไงแล้วมีชาวบ้านโพธนามาบอกภิกษุมากราบเรียนพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็ตัดสิกขาบทขึ้นมาลักษณะเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่ามีรายละเอียดต่างๆจึงเล่มใหญ่เล่มหนาเล่มเดียวเล่มหนึ่งเนี่ยจบแค่อนิยตแค่มีปาราชิก4ข้อสังฆาทิเศษ13ข้อและอนิยตแค่2เล่มที่2ก็คือตอนที่2มหาวิพังตอนที่2เนี่ยก็เริ่มตั้งแต่นิสสกิยปาจิตตีจนถึงอธิกรณธรรมธาตุ7ก็เรียกว่าศีลของพระเนี่ยในสิกขาบท227ข้อนี่มี2เล่มเล่ม1กับเล่ม2พอพระไตรปิฎกเล่ม3เนี่ยเป็นของภิกษุณี311ข้อก็เรียกว่าภิกขุณีวิพังของภิกษุณีทำไมมีเล่มเดียวเพราะภิกษุณีมีตั้ง311ข้อเพราะว่ามันซ้ำกันนะบางข้อก็ไปซ้ำกับของพระภิกษุก็เลยมีเล่มเดียว311ข้อเนี่ยเล่ม1เล่ม2เล่ม3ที่มาในพระปฏิโมกข์คือ227ข้อแล้วต่อมาเล่มที่4เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นนอกพระปฏิโมกข์นะเขาเรียกเป็นขันธกะขันหนึ่งขันหนึ่งขันแปลว่าหมวดเป็นกลุ่มเป็นกองเป็นหมวดนะเขาเรียกว่ามหาวรรคเนี่ยคัมภีร์มหาวรรคมี2ตอนเนี่ยเล่ม4กับเล่ม5มหาวรรคมี2ตอนนี้มี10ขันธกะขันธกะหนึ่งก็เรียกว่าง่ายๆอย่างอุโบสถขันธกะก็จะกล่าวเรื่องอุโบสถทั้งหมดตั้งแต่พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุขนะตัดสรู้ใต้โคนโพเสวยวิมุตติสุขตนพระองค์เสด็จมาถึงป่าอิสิปตนมฤคทายวันโปรดแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกให้พระปัจจวัคคีย์เรียกว่าอุโบสถขันธกะก็เลยเกิดการบวชขึ้นมาเกิดภิกษุสงฆ์องค์แรกในพระศาสนาคือพระอัญญาโกฏัญญะมีดวงตาเห็นธรรมหลังจากที่พระองค์ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็จะเกิดตั้งสังฆะขึ้นมาในเบื้องแรกเนี่ยพระองค์บวช ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาคือพระองค์บวชให้เลยเธอจงมาเป็นภิกษุเถิดนั่นเกิดพระสงฆ์องค์แรกในโลกในวันอะไรในวันอาสาฬหบูชาไงฮะแล้วตอนนั้นเนี่ยก็ต่อมาก็คณะสงฆ์ก็ใหญ่ขึ้นมีพระเถระพระผู้ใหญ่ขึ้นมาพระองค์ก็มอบให้ทรงบวชให้ด้วยวิธีที่สองเขาเรียกว่าติสรณะคมนูอุปสัมปทาให้รับไตรสรณคมแล้วต่อมาคณะสงฆ์ใหญ่ขึ้นก็ให้คณะสงฆ์เป็นใหญ่ให้บวช ด้วยจนมาถึงทุกวันเนี่ยเขาเรียกยัตติจตุตกรรมวาจายัตติจตุตกรรมวาจาอย่างพระภิกษุบวชกันตอนนี้ก็ใช้คณะสงฆ์บวชมีพระอุปชามีพระกรรมวาจาสององค์เหมือนปัจจุบันเนี่ยก็เรื่องราวเหล่านี้ก็มาอยู่ในขันธกะขันธกะอุโบสถขันธกะจีวรขันธกะก็เรื่องจีวรทั้งหมดนะมีเล่มเท่าไหร่แล้วเล่ม4เล่ม5เนี่ยแล้วก็และจุลวรรคปีกย่อยต่างๆอีก12ขันธกะ12ขันธกะก็มีเรื่องอะไรเรื่องกฐินขันธกะเรื่องเสนาสนะขันธกะเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะที่อยู่ที่นั่งที่นอนจัมมะขันธกะเกี่ยวกับเรื่องหนังเรื่องเครื่องหนังเครื่องใช้อะไรต่างๆจนไปถึงภิกขุณีขันธกะเล่ม6เล่ม7เนี่ยภิกขุณีขันธกะจนถึงสังคายนาสังคายนาครั้งแรกที่มีพระสงฆ์500รูปครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่2 700รูปเนี่ยเรื่องราวเนี่ยอยู่กันในพระวินัยเนี่ยทั้งหมดไปหาอ่านดูวิทย์อย่างเล่ม6อะไรพวกเนี้ยเกี่ยวกับเรื่องภิกษุรับเงินรับทองเป็นยังไงต้องมีกัปปิยะกาลกเพื่อซื้อกัปปิยะพันเหมาะควรแก่พระภิกษุอะไรเนี่ย
โยมจะไปหาอ่านดูในเมธกาสูตรมีพอเล่ม8ก็ยังอยู่ในพระวินัยอีกเขาเรียกว่าปริวารเล่มนี้เรียกว่าปริวารวรรคก็เกี่ยวกับบริวารนั่นแหละก็เกี่ยวคู่มือ3ตอบจะมีคำถามว่าอย่างนี้อาบัติไหมอย่างนี้เป็นอาบัติได้ง่ายไม่ยังไงอย่างนี้ผิดหรือถูกเป็นคู่มือคู่มือในการเรียนรู้พระไตรปิฎกพระวินัยปิฎกเนี่ยเล่ม1ถึงเล่ม7ทีนี้เนี่ยที่มันเยอะก็เพราะว่าอะไรบางทีพอมีภิกษุมาสงสัยตัวเองทำอย่างนี้อาบัติไหมผิดไหมก็มาเรียนพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกอย่างนี้อาบัติอย่างนี้ไม่อาบัติอย่างนี้ก็มีเขาเรียกว่าวินิตวัตถุก็คือการวินิจฉัยของพระองค์ถ้ามีพระที่ยกเว้นก็เรียกว่าอนาปฏิวานก็คือว่าไม่ต้องอาบัติพระที่เป็นต้นบัญญัติเนี่ยเขาเนี้ยเกิดสิกขาบทนี้ขึ้นมาเรียกว่าบัญญัติพระองค์จึงบัญญัติพระองค์แรกเนี่ยคือไม่เป็นอาบัติแล้วก็ภิกษุผู้เป็นบ้าสติไม่สมบูรณ์เป็นบ้าก็ไม่เป็นอาบัติก็จะมีข้อยกเว้นอะไรต่างๆอยู่ในนั้นหมดอะไรทรงห้ามอะไรทรงอนุโลมไม่ห้ามเรียกว่าพระวินัยทีนี้เนี่ยในพระวินัยปิฎกเนี่ยเขาจะมีโยมเข้าใจคำว่าอัตถกถาบางคนก็ว่าอัตถกถานี่เลอะเทอะอะไรไม่รู้อัตถกถาเนี่ยก็คือคัมภีร์เขาเรียกว่าคัมภีร์ที่มาอัตถะเนี่ยคืออธิบายนะฮะความหมายคาถาก็คือข้อความข้อความที่อธิบายความหมายก็เป็นคัมภีร์ประกอบในพระวินัยปิฎกเนี่ยที่เรียกว่าสมันตกาสาธิกาเนี่ยสมันตปาสาธิกาเป็นคัมภีร์หนึ่งเลยคนที่จะแปลบาลีเนี่ยคนที่จะเรียนบาลีแปลบาลีถ้าเก่งถ้าแปลได้ก็ได้เลยแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยบางทีความหมายอย่างนี้แปลว่าอะไรอะไรเนี่ยก็ต้องปีพระอรรถกถาอาจารย์ผู้รู้เนี่ยท่านก็รจนาเขียนเอาไว้ในขั้นแปลทั้งหมดเลยเรียกว่าสมันตปาสาธิกาเนี่ยทั้งหมดเล่ม1ถึงเล่ม8มีอรรถกถาคัมภีร์เนี่ยแปลแต่ถ้าเอาแค่เฉพาะศีล227ข้อสิกขาเฉพาะสิกขาบทล้วนๆว่าพระองค์บัญญัติอย่างนี้ต้องอาบัติอย่างนี้เนี่ยล้วนๆเนี่ยก็มีคัมภีร์หนึ่งแปลเฉพาะล้วนไม่ต้องคัมภีร์ไม่ต้องมาแปลเรื่องอะไรต่างๆเหตุการณ์ต่างๆให้มากขึ้นเอาแค่เฉพาะตัวสิกขาล้วนๆเนี่ยก็มีคัมภีร์หนึ่งเขาเรียกว่ากังขาวิตรณีเนี่ยคัมภีร์ประกอบแปลแต่ใครเก่งก็แปลอย่างอรรถกถาเนี่ยจริงๆก็คือตัวดิกชันนารีนั่นเองดิกชันแปลว่าคำอารีแปลว่าว่าด้วยคำแต่ dictionary เนี่ยเขาจะแปลเป็นตามลำดับใช่ไหมฮะตัวหนังสือแรกไล่ลงไปแต่อรรถกถานี่ตามพระสูตรตามพระวินัยพระสูตรไล่มาเป็นคัมภีร์แปลแต่ต่อไปเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่าอรรถกถาสังวรนามีอรรถกถาพ่วงมาเพราะว่าอะไรต้องพ่วงเพราะว่าเราเนี่ยไปเอาคำพีพระไตรปิฎกเนี่ยมาจากศรีลังกาใช่ไหมฮะศรีลังกาเนี่ยเริ่มเดิมเนี่ยเป็นภาษาสิงหลพระเถระผู้รู้เนี่ยท่านก็มาแปลจากภาษาสิงหลเป็นบาลีแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยมาแล้วเรื่องราวต่างๆที่เกิดในศรีลังกาก็มีเยอะแยะนะอาจารย์ที่เขามีประสบการณ์มีผู้รู้เนี่ยเขาเรียกว่างอกขึ้นมาก็เหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นตรงนี้เอามาประกอบกับข้อธรรมะอะไรต่างๆวันนี้เราอ่านดูเราก็ต้องแยกให้ถูกเรื่องที่มันเกิดที่ลังกาแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องที่เกิดที่อินเดียที่ชมพูทวีปต้องแยกออกมันมีอรรถกถาที่พ่วงมาอีกเพื่อประกอบเรียกว่าอรรถกถาอัตถกถาสังวรนางอกขึ้นมาอันนี้ก็เป็นที่น่าต้องศึกษามันก็เป็นเหมือนบ้านนะฮะพระไตรปิฎกก็เป็นเหมือนบ้านเราอยู่บ้านเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งของอะไรตรงไหนวางตรงไหนสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้วางตรงไหนเราก็ต้องรู้พอรู้แล้วก็รู้ว่าไอ้เครื่องมือเครื่องใช้เนี่ยมันใช้ทำอะไร
ถ้าให้ดีกว่านั้นอีกรู้ใช้เป็นชำนิชำนาญในการใช้ด้วยรู้ว่าข้อทำตรงไหนอยู่ตรงไหนแล้วก็ได้หยิบจับเอามาใช้ใช้แล้วก็ใช้ให้เก่งให้ชำนาญมันก็เป็นเรื่อง8เล่มเลยต้องละเอียดเลยเป็นกฎเป็นระเบียบเป็นวินัยของพระเหมือนกฎหมายก็ต้องศึกษาพระใหม่อย่างเงี้ยก็ต้องดูแล้วก็ต้องศึกษารู้อะไรเป็นอาบัติอะไรไม่เป็นอาบัติมาจากคัมภีร์ไหนศึกษาจะเอาไม่เอาที่เขาแปลไว้ให้แล้วก็จะเอาภาษาบาลีเดิมจริงๆเลยก็ต้องใช้ดิกชันนารีต้องแปลแล้วมีพระสุตตันตปิฎก25เล่มเนี่ยเริ่มด้วยทีฆนิกายทีฆนิกายเริ่มตั้งแต่เล่ม9 10 11มี3เล่มมี3เล่มนี่34สูตรแล้วก็มัชฌิมานิกายเนี่ยก็มี3เล่มมาไล่ไปสังยุตตนิกายก็มีอีก5เล่มเนี่ยบอกคร่าวๆโยมจะได้รู้ถ้าโยมอาจอยากจะดูเรื่องชาดกเรื่องอะไรก็อยู่ในนี้แหละฮะพระสุตตันตปิฎกเนี่ยเล่มประมาณเล่ม28 29เนี่ยเรื่องทศชาติชาดกเรื่องพุทธเจ้าเรื่องพระเวสสันดรชาดกเนี่ยเกี่ยวกับชาดกเนี่ยเป็นคาถาล้วนก็มีที่มาที่ไปนะพระสุตตันตปิฎกมีสถานที่มีตัวบุคคลแต่ส่วนอภิธรรม7คัมภีร์12เล่มเนี่ยเริ่มตั้งแต่เล่ม34ก็เริ่มด้วยมาติกาแม่บทมาติกาเป็นบทแม่บทขึ้นมาก่อนเล่มแรกก็ต่อไปก็เล่มต่างๆอภิธรรมนี่ก็เป็นวิชาการล้วนๆเป็นหลักธรรมล้วนๆเป็นข้อธรรมข้อปฏิบัติด้วยเวลาอย่างนี้ก็เลยต้องพูดอย่างนี้มันก็ต้องไล่เป็นเล่มๆให้โยมฟังนะโยมอยากศึกษาเรื่องอะไรก็อย่างนั้นอย่างพระใหม่เนี่ยก็ต้องแต่หลวงปู่หลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อสนองท่านให้ปฏิบัติก่อนให้ควบคุมจิตควบคุมอารมณ์ได้ก่อนพระวินัยก็พอรู้มีพระอาวุโสพระที่เก่าก็คอยแนะนำเรื่องข้อวัดปฏิบัติต่างๆก็แล้วก็ปฏิบัติพอเราปฏิบัติแล้วเนี่ยควบคุมอารมณ์ควบคุมจิตได้บ้างแล้วก็มาอ่านมาศึกษาแต่ยังไงก็ตามเราก็ต้องฝึกจิตตัวเองก่อนให้เห็นจิตใจรู้ใจควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ก่อนทำไงใจมันยังมีความโลภความโกรธอยู่ทำไงให้มันเบาบางน้อยลงแล้วก็มาศึกษานี่อ่านก็เราก็อ่านได้เราจะพูดเราจะเทศจะสอนอะไรก็ไปอ่านหาอ่านดูแล้วศึกษาแล้วก็พออ่านพอรู้แผนที่แล้วเราก็เอามาเดินจิตเดินใจตัวเองให้ไม่ออกนอกลู่นอกทางพระไตรปิฎกก็เหมือนแผนที่เขาเรียกปริยัตินั่นแหละก็เอามาปฏิบัติแล้วก็ให้เข้าถึงปฏิเวทผลของการปริยัติปฏิบัติก็คือปฏิเวทนั่นเองเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายยิ่งมีสื่อต่างๆเนี่ยเข้าได้ง่ายเหตุการณ์อะไรมันเกิดขึ้นทั้งใกล้ตัวไกลตัวปัญหาเกิดขึ้นยังไงก็ช่างก็แก้ที่ใจตัวเองก่อนนะรู้จักจิตรู้จักใจตัวเองทำยังไงให้ใจดวงนี้เป็นกุศลอย่าได้เศร้าหมองเกิดมาทั้งทีในประเทศที่ไม่ได้ลำบากลำบนขยันไม่มีอดหาอยู่หากินจะมากจะน้อยก็ยังมีอยู่มีกินเรามาฝึกจิตมาปฏิบัติธรรมก็ยังไงก็ให้ฉลาดให้รู้จักว่ามีก็ดีไม่มีก็ได้จนไปถึงมีก็ได้ไม่มีก็ดีคนข้างล่องข้างโลกเนี่ยแย่งชิงกันไม่มีไม่ได้ฉันต้องมีต้องมีให้เหมือนเขาต้องมีเท่านี้จะมีเท่านั้นแย่งชิงกัน
แต่พอเรามาปฏิบัติปุ๊บเนี่ยมีก็ดีไม่มีก็ได้อยู่ได้ฉันก็อยู่มีความสุขดีถ้าเราปฏิบัติให้มากขึ้นไปอีกมีก็ได้ไม่มีก็ดีกลายเป็นว่าไม่มียิ่งดีไม่ต้องพลุงพลังอยู่คนเดียวก็อยู่ได้กินฉันมื้อเดียวก็อยู่ได้นุ่งห่มผ้าผืน3ผืนก็อยู่ได้เที่ยวบิณฑบาตขออาหารเขาฉันก็มีความสุขใครจะพูดยังไงทำยังไงก็ดูตัวเราว่าเราอยู่ในทานศีลภาวนามากน้อยแค่ไหนคุณทำอะไรที่ยังไม่เกิดขึ้นก็พยายามทำให้มีขึ้นเวลาหมดไปน้อยหมดไปอายุก็มากขึ้นมากขึ้นวันเวลาที่เราจะสร้างคุณงามความดีให้จิตวิญญาณตรงนี้ก็ยิ่งน้อยลงน้อยลงต้องทำให้มากขึ้นทำให้มันเหมือนกับประกันชีวิตเนี่ยทำให้มันมั่นใจเต็มหัวอกเต็มหัวใจเลยเมื่อเวลาเราแตกดับตายไปเนี่ยไม่ตกต่ำไม่ตกอบายแน่นอนทำให้เป็นอย่างนั้นเลยอย่างน้อยก็มนุษย์สมบัติเทวสมบัติไม่ตกนรกไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างน้อยเราเป็นมนุษย์สมบัติเทวสมบัติแล้วยังสร้างบารมีสร้างอะไรต่อไปได้เพราะเรามีพื้นฐานอยู่แล้วในการถือศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาเนี่ยเป็นเพราะว่าปัจจัยเป็นนิสัยสะสมไปบางครั้งบางทีมันอาจจะไม่สะดวกสบายเหมือนอยู่บ้านอดนอนบ้างทานน้อยก็ถือว่าเป็นการขัดเกลาอย่าถือว่ามันเป็นการฝืนขอให้เป็นการฝึกแล้วกันอาจจะไม่กระทบกระทั่งอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรก็ถือว่าเป็นการฝึกใจเรามาวัดก็ให้เป็นบุญสะสมพลังเอาไว้เวลาเราไปอยู่ข้างนอกกับภาระบ้านเรือนครอบครัวหน้าที่การงานก็จิตใจจะได้มีพลังเข้มแข็งพลังละพลังปล่อยวางอารมณ์มันต้องมากระทบอยู่แล้วทุกวันไม่ทางตาก็ทางหูอยู่ๆบางทีมันก็นั่งเฉยๆก็มาทางใจนึกไปก็ทำให้ใจมันหดหู่เศร้าหมองนึกไปก็เจ็บช้ำน้ำใจทั้งที่เรื่องมันเกิดมาตั้งนานแล้วก็ให้มันดับไปนะให้อยู่กับปัจจุบันเดี๋ยวต่อไปเนี้ยหลวงพ่อกุศลใครรู้จักบ้างเดี๋ยวฟังหลวงพ่อกุศลนะได้เวลาของท่านแล้วจีคิดว่าท่านคงมาแล้วโยมอย่าไปไหนนะถ้าไปเข้าห้องน้ำก็รีบไปรีบมานานๆท่านจะมาเทศให้ฟังทีนึงก็ตั้งใจฟังนะหรือใครไม่เข้าห้องน้ำก็อั้นไว้ก่อนใครง่วงนอนก็อย่าเพิ่งนอนยังมีเวลานอนอีกเยอะในห่วงซุยเนี่ยใกล้จะสาจีนแล้วเดี๋ยวทำบุญไปให้ยังมีเวลานอนอีกเยอะโยมนะขอให้ทุกคนมีความสุขนะเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านเทอญ